M District ยกขบวน12ศิลปินชั้นนำของไทยมาสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมมังกรใหญ่ยักษ์12ชิ้นฉลองตรุษจีนปีมังกรทองสวัสดีค่ะโบตันเช็คอินวันนี้พาคุณผู้ชมมาฉลองตรุษจีนปีมังกรทองที่ย่าน M District นะคะนั่นก็คือบริเวณ Emporium M Quartier M Sophia และอุทยานเบญจสิริค่ะเพราะว่าที่นี่มี12ประติมากรรมมังกรทองจาก12ศิลปินชั้นนำของประเทศไทยมาจัดแสดงให้คุณผู้ชมได้มาเช็คอินถ่ายรูปกันจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันค่ะตรุษจีนปีมังกรปีนี้โบตั๋นพาคุณผู้ชมไปชมศิลปะใจกลางเมืองสุขุมวิทที่ M District กันค่ะที่นี่ยกขบวนประติมากรรมมังกร12ชิ้นจากศิลปินชั้นนำของไทยทั้งหมด12คนมาสร้างสรรค์ผลงานให้เมืองคึกคักมีชีวิตชีวารับปีใหม่จีนตามแนวคิด The Prosperity of Dragon Kingdom โดยแต่ละตัวจะมีคาแรคเตอร์ตามแบบฉบับของตนเองค่ะเริ่มที่ตัวแรกใหญ่ที่สุดใน12ตัวสูงถึง8เมตรคือผลงานของแพนธกิจซึ่งลักษณะงานของแพนจะเป็นศิลปะสไตล์ป๊อปอาร์ตออกไปทางอารมณ์ขันเชิงเสียดสีประชดประชันหรือแนวตลกแฝงโดยแนวคิดของรูปปั้นมังกรครั้งนี้แพนเลือกเป็นมังกรเขียวถือลูกแก้วเขียวมรกตสีมงคลของปีมังกรนั่งด้วยท่าสบายคล้ายอยู่บนก้อนเมฆตั้งโดดเด่นหน้าเอ็มควอเทียร์ค่ะและเมื่อเดินไปที่หน้าเอ็มโพเรียมจะเจอกับมังกรอ่อนหวานสไตล์ผู้หญิงเพราะคนสร้างสรรค์คือแม็กกี้ชรารัตน์ที่โด่งดังจากผลงานเด็กหญิงชาร์ลอตครั้งนี้เธอผสมผสานคาแรคเตอร์ชาร์ลอตขี่มังกรจีนรูปวานสื่อถึงการก้าวไปข้างหน้าเพื่อเจอสิ่งใหม่ๆค่ะส่วนในอุทยานเบญจสิริมีประติมากรรมมังกรตั้งอยู่ทั้งหมด3ตัวหนึ่งในนั้นมีผลงานของต้นเกษมวิทย์ศิลปินเจ้าของคาแรคเตอร์ลิงขนฟูโดยต้นรังสรรค์ผลงานมังกรครั้งนี้มากับสเก็ตบอร์ดคู่ใจสื่อความหมายถึงการพุ่งผ่านอุปสรรคต่างๆค่ะถัดมาที่ด้านหน้าเอ็มโซเฟียจะมีมังกรไซส์ขนาดกลางเรียงรายอยู่ทั้งหมด4ตัวทั้งมังกร3ตาของเบนซ์ปริญญาศิลปินผู้เติบโตมากับเกมและมังงะญี่ปุ่นติดการเป็นรูปปั้นมังกรสีน้ำเงินเทาผลงานของโต๊สปัญญวัฒน์อดีตนักแสดงโขนผู้ชื่นชอบลายเส้นรามเกียรติ์จึงสร้างศิลปะจากความชื่นชอบของตนเองค่ะเดินมาอีกนิดจะเจอกับผลงานของเคนกริชพันธ์นำเสนอปรัชญาโบราณของไทชิมาผสมผสานตำนานมังกรของจีนอย่างกลมกลืนและตัวสุดท้ายหน้าเอ็มโซเฟียผลงานของพิเชษนำไอเดียการเล่นมือให้เกิดเป็นเงารูปสัตว์ต่างๆมาสื่อความหมายถึงการยื่นมือรับทรัพย์ปีใหม่ปีมังกรทองปีนี้ค่ะผลงานการออกแบบของศิลปินทั้ง12ท่านนะคะจะแสดงไปจนถึงวันที่16เมษายนที่ย่าน M District ค่ะคุณผู้ชมก็ลองมาเช็คอินถ่ายรูปกันได้นะคะรู้ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้กับโบตั๋นเช็คอินสวัสดีค่ะ